ญนั้นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชิตตะวันชนะคุณอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคอลัมน์การเมืองพาดหัวข่าวว่าหัวละหมื่นน้ำผึ้งหรือยาพิษของใครเมื่อวันที่12เมษายน2566สรุปความได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองใหญ่ประกาศนโยบายเติมเงินในกระเป๋าดิจิทัลให้ประชาชนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาททำให้เกิดความแตกตื่นในหมู่ประชาชนทั้งเห็นดีและไม่เห็นด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิตตะวันจึงขอท้วงติ่งว่าเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินปี2566ถึง 17% เป็นการก่อหนี้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลซึ่งเป็นน้ำผึ้งสำหรับคนยุคเลือกตั้งในปี2566ที่ได้ประโยชน์แต่จะเป็นยาพิษสำหรับคนรุ่นหลังที่จำต้องใช้หนี้แทนด้วยการถูกเรียกเก็บภาษีประชาชนในอัตราที่สูงดังนั้นบุคคลที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศจึงควรชูนโยบายเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนมีวินัยมีสมรรถนะความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มีความซื่อสัตย์เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศบทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิตตะวันสอดคล้องกับคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่สอนชาวอโศกอาตมาก็ขอสาธยายตามภูมิปัญญาของอาตมาโดยเรียบเรียงขึ้นมาว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจตามภูมิโพธิรักษ์คิดคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์สอนชาวอโศกให้เป็นคนจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจเป็นคนจนผู้ประเสริฐไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นทั้งได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนมีประโยชน์แท้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นจริงขยันยิ่งแต่มีใจพอไม่กอบโกยสะสมเอาไว้แต่น้อยจึงมีเหลือแจกจ่ายออกไปแก่ผู้อื่นแก่สังคมส่วนรวมทำให้สังคมทรงอยู่ได้ต้องมีคนจนที่เสียสละอย่างนี้เป็นคนจนที่มีความรู้ความสามารถขยันสร้างสรรค์อยู่จึงมีเหลือมีเกินอยู่เสมอและได้สะพัดเกื้อแผ่ผู้อื่นอยู่ตลอดทั้งอย่างสะพัดชนิดที่ขาดทุนของเราคือกำไรของเราตามคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเรียกคนเช่นนี้ว่าคนจนที่มีความประเสริฐตรงตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าพ่อครูสมณะโพธิรักษ์บอกว่านี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วได้แล้วฟังให้ดีนะไม่ได้คุยตัวไม่ได้อวดอ้างยืนยันความจริงและก็บอกภาษาคำพูดให้เห็นว่านี่แหละคนเขาทำอย่างนี้ได้แล้วนี่เขาเป็นคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วต้องมีกตญาณญาณที่รู้ว่ามันแล้วมันเสร็จแล้วมันจบแล้วมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วมันไม่ต้องผิดอุปมาไม่ต้องไปวิจัยวิจารณ์เปรียบเทียบกับอะไรอีกแล้วมันจบในตัวของมันเองแล้วบุญยะไทยบุญนิยมบุญยะไทยบุญ